ับผมช่วงนี้นะอยู่ในช่วงตะลุยกินอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทรานะครับใช่แล้วนี่ยังไม่เคยมาเลยนะใช่ปกติเราไปอะไรหัวมุมใช่ไหมหัวมุมอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมแต่รอบนี้เรามาเที่ยวที่นี่นะที่นี่เมื่อกี้เดินเซอร์เวย์มาแล้ว1รอบสวยมากใช่สุดๆมีเครื่องเล่นด้วยแหมเราก็ทักแต่อันนี้เราม.2แล้วนะคือเห็นอะไรนู่นชิงช้ามันจะมีชิงช้าสวรรค์กับบ้านเรามันได้เล่นนานมากนี่เราป.2เหรอป.2ใกล้ๆกันตัวดิตัวปี2แล้วเราใจเขาได้ใจเขาได้ใช่ใช่แล้วโอเคนะเรามาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวมาตามดูแล้วที่นี่มีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างนะครับใช่หลังจากที่เซอร์เวย์มาเมื่อกี้ตกลงกันแล้วว่าจะไปกินหมูกระทะใช่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์199คือเป็นร้านแรกที่เดินผ่านแล้วฟิลก็ปักหมุดกับร้านนี้ไว้แล้วใช่เป็นร้านสีเหลืองๆแล้วคือมันมีแบบอาหารทะเลด้วยอยู่ข้างๆให้ตักเอาเลยอ่ะมันเหลืองทั้งแถบเลยนะฝั่งนั้นนั่นแหละก็ตรงนั้นแหละทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทานกันเลยดีกว่านะหลังจากทานเสร็จเดี๋ยวเราทำอะไรต่อเดี๋ยวตามดูด้วยนะครับใช่แล้วก็ระหว่างไปเนี่ยถ้ามีของอะไรที่แบบอยากได้อยากกินก็ซื้อเลยงบเท่าไหร่ไม่มีงบไม่มีงบอินฟินิตี้คือครั้งแรกที่เรามาเราจะตั้งงบได้ยังไงใช่อินฟินิตี้งบเอาเพราะทำไมไม่ตั้งงบไม่เอาร้อยไปบุฟเฟ่ต์ก็ร้อยเก้าเก้าโอ้ไม่รู้ว่านั้นรวมน้ำหรือเปล่าถ้ารวมน้ำหมดแล้วอ่ะโอเคตามงั้นเดี๋ยวอยากได้อะไรก็ถือกลับไปนะครับแต่ว่าอยากให้แบบที่มันจะเป็นจริงๆนะครับโอเคไปพร้อมเลยวันนี้นะเราก็มาได้ด้านบนนะครับบรรยากาศโดยรวมที่นี่นะครับโอ้โหเพียบฟ้าวมากเลยเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ของขายเนี่ยแน่นมากนะครับแม่เดือนของที่เยอะไหมเยอะค่ะแน่นอยู่เนาะตอนนี้นะเราก็ได้เตาได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาทานกันข้างล่างเพราะว่าของมันอยู่ข้างล่างทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่พิมของเยอะด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศข้างล่างมันตัวงบนไม่ได้แน่ใช่ไหมใช่ดูมันโปร่งกว่าแล้วใช่แล้วคนข้างล่างเขาแบบทานร้านนี้กันเยอะมากข้างล่างก็เริ่มแน่นแล้วด้วยก็เลยขึ้นมาอยู่ข้างบนดีกว่าโอเคนะน้องฟิวเอาอะไรมาบ้างเมื่อกี้ของน้องฟิวมีเนื้อนะคะมีอันนี้เรียกว่าอะไรนะหอยนางรมใช่เครื่องพร้อมเลยโอ้ยแต่คนกินเยอะมากเลยแต่ของกินไม่ให้มีเลยไม่ตัดอะไรมีอยู่ฝั่งนู้นไงกระจายกระจายเอาถ้าสมมติเนี่ยอยากกินอันนี้อีกก็ลงไปเอาไงแม่เน้นอะไรเป็นพิเศษเน้นกุ้งใช่ไหมของสดเพราะเห็นมีกุ้งมีปูมีหอยของกินเนี่ยมันเยอะมากเลยแม่ของทานเล่นก็มีใช่ไหมพี่พิมก็มีโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเติมไปเทียนิดเทียนิดเนาะหลังจากทานหมูกระทะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราลงไปหาอะไรทานกันต่อนะครับอุ้ยแม่อันนี้ของหนักเราก็ไปหาของทานเล่นใช่ป่ะใช่เราเห็นร้านนี้ข้างล่างมีแอดกินด้วยนะใช่เราชี้ไปทางโน้นอ่ะตรงนู้นอ่ะมันเห็นไหมมันมีน้ำใช่อ๋อคืออยู่ข้างบนเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรเล่นบ้างเซเวโอเคนะครับตอนนี้นะเริ่มละเลงกันแล้วนะครับคือเห็นข้างล่างมีอันนั้นด้วยนะมีชีสป่ะมีข้าวโพดเอามาทำป๊อปคอร์นกันไหมสิอะไรของฟิวเป็นป๊อปคอร์นไม่ได้แล้วนะขออย่างเดียวนะวันนี้ฝนอย่ามานะโอ้ทำไมย้ายไม่ทันนะขอแค่คืมตามเวลาใช่นะนี่กำลังจะเปิดพอดีมันดูเขียวมาเลยข้างหลังคิดมากหนูยังไม่เห็นคิดเลยพ่อคิดมากทำไมสีสันจัดจานมากเลยอะพี่ฟิลใช่ฝั่งนี้ก็ลงเอาเลยนะฝั่งทะเลเนี่ยรู้สึกว่าแปลกๆนะมากินหมูกระทะที่นี่นะไม่ได้นั่งเลยนะยืนอย่างเดียวนี่ครับพี่อร่อยไม่เดือดความอร่อยนะคือจะบอกว่าขาเนี่ยมันสูงแล้วทีนี้พอนั่งอะมันจะอยู่ประมาณปากเดี๋ยวพี่ลองนั่งดินี่ขนาดคนตัวสูงอะไม่เห็นถ้าแม่นั่งก็คือมุดเลยถ้าแม่นั่งมุดเลยฟิวบอกดูเนี่ยได้ไหมก็ได้แต่มันจะสูงไปนิดนึงมางั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานหมูกระทะก่อนนะครับคำใหญ่มากร้อนอร่อยอร่อยเลยนะเดียวนี่เรากินกันมาเป็นชั่วโมงแล้วแม่เนาะทำนี้เป็นไงบ้างอิ่มยังเลยอยากจะลองไปหยิบของกินต่อถ้าตอนนี้พี่ฟิวกำลังผลิตของหวานอยู่เร็วเป็นข้าวโพดอบเนยนี่แล้วก็ป้อนฟิวนะใช่ไหมกินเลยแล้วก็โคตรเลยเนื่องหนูไม่ตั้งใจจะกินเองเลยเอาตัวเฉยนี่ไง
ข้าวโพดสุกย่างเนี่ยแต่มันได้อยู่นะของเนยดีอร่อยอยู่ข้างล่างมีน้ำตาลคือตอนนี้อยากไปหากินอย่างอื่นบ้างแล้วแม่นั่งอยู่ตรงนี้นานมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปเดินไหนพี่ฟิล์มเข้าเต็นท์เลยไหมเข้าเต็นท์เลยไหมเนาะแล้วค่อยมาเดินย่อยดูของแล้วก็ซื้อของกลับกินบนรถอีกทีนึงอยากลงไปดูน้ำปั่นขนมของแบบไม้ทันเล่นอะไรเงี้ยโอเคได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้นะหลังจากที่ทานหมูกระทะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปหาของหวานทานกันนะครับใช่เห็นคนเดินออกมาก็คือถือของเต็มมือเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องไปซื้อค่ะเป็นไงแม่สายกินตัวจริงโอ้โหกินของคาวเสร็จต่อด้วยของหวานดูโน่นๆไปแล้วเมื่อกี้อิ่มไหมอิ่มค่ะแน่นเลยปะแน่นจุกๆเลยใช่แต่กินของหวานได้อยู่ดูไหนอะเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองฟิวเลี้ยงเองแม่20บาทฟิวมีแค่นั้นมา20ใช่ดูดีนะไว้ดูอุ๊ยร้านข้าวไปน้ำผลไม้ปั่นด้วยพ่อน่ากินอ่ะไหนอ่ะแม่เอาอะไรหนูเอาโคล่าอ่ะ3อ๋อเป็นอย่างงี้ไอติมทอดใช่โคล่าแท่งนึงค่ะน้ำแดงแท่งนึงค่ะโคล่าน้ำแดงแล้วก็โคล่าน้ำแดงน้ำเขียวแล้วก็ได้3ไม้ใช่พ่อต้องดูเรากินอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เนี่ยพี่ว่าเราไม่มีนะว้าวชิมเลยนะเยี่ยมมากอร่อยสดชื่นไม่ชนหนอชนปิ้วพี่ฟิล์มดูไปแล้วเย็นเย็นใจโอเคนะเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปเราทานอะไรกันดีไม่รู้ว่าแต่ข้างในน่าจะมีขนมหวานอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถแบบว่าเอาไปทานบนรถได้กินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูด้านในว่ามีของอะไรบ้างเนาะมาซื้อของกินกับบ้านอ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวออกมาจากฝั่งโน้นเดี๋ยวเรามาเข้าฝั่งนี้โอเคนะแม่ตอนนี้ก็เจออะไรอ่ะนอนกองแผดเครื่องค่ะโอ้ยในห้องอ่ะที่จะเดินจะไม่มีแล้วน่ะไหนพี่เอาไปทำอะไรก่อนลิปติกเยอะเนี่ยนะใช่เดี๋ยวจะวางแยกเลย Dior Chanel โอ้ยอย่างพี่โม่อ่ะตั้งก็มีอันนี้จ่ายเองเหรอพ่อจ่ายบอกพ่อแต่ไม่ได้บอกแม่แม่รอดตัวงั้นเดี๋ยวแม่จ่ายให้หนูแทนเย่อ่าเย่ด้วยเป็นไรลูกรองเท้าใส่อยู่บ้านอะไรอย่างงี้มา2คู่100ใช่แล้วอันอื่นมันก็จะ100ขึ้นแล้ว2คู่ซื้อค่ะใช่แล้วน้องฟิวอันนึงแม่อันนึงให้แม่สีอะไรเนี่ยแม่สีม่วงฮะสีนี่ไม่ได้เหรอสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ได้เนี่ยอุตส่าห์เลือกให้แล้วอ่ะให้สีม่วงไม่นะร้านนี้อยู่อุ้ยลายตารางเฟี้ยวอ่ะอย่าสนใจจริงพี่เมื่อกี้ได้อะไรบ้างขอดูที่ใส่ลีฟแบบนี้เป็นช่องยาวๆแล้วก็จะเป็นชั้นที่บอกว่าใส่เป็นแป้งบัดออนแยกอ่ะโอเคได้แล้วครับได้ใช้ส่งจะไม่เท่าไหร่พี่จาก630เหลือ600ถ้วนโอเคโอ้แม่ค้าในตลาดนี้ใจดีแล้วฝั่งนี้โหแม่ค้าหายไปไหนเนี่ย2คู่ร้อยแม่พ่อบอกแล้วต้องมีงบเว้ยถ้าไม่มีงบเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงเลยไม่ไอ้ของพี่ฟิล์มคนเดียวไง600กว่าแล้วเนี่ยใช่มั้ยของพี่ฟิล์มคนเดียวแต่หนูยังไม่ได้ซื้ออะไรป่ะเดี๋ยวไปเดินดูกันต่อนะครับต้นไม้เยอะมีกระถางด้วยพ่อดูกระถางได้มั้ยถางแม่เค้าแวะอีกแล้วแม่หนูยังไม่ได้แวะเลยนะเหรอพี่ฟิล์มวันนี้มาที่นี่อยากได้อะไรบ้างก็พวกของใช้อะไรอย่างงี้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเดินดูต่ออ่ะเดินไปๆๆไม่กางเกงตรงนี้มีอะไรครับพี่เคสโทรศัพท์ใช่ถ้าปกติก็คือต้องซื้อแล้วนะเพราะว่านี่ไม่ปกติอ่ะเลยไม่ซื้อมีเคสประจำอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยอะไรแมวของใช้แมวเร็วฮีโร่กระซิบมาอุ้ยน้องแมวเขาอยากซื้อให้มี่เขาอยากซื้อให้ฮีโร่เขาอยากซื้อให้เสือแม่จ่ายเออแต่แม่จ่ายแต่เขาไม่อยากจ่ายตังค์ไงงงอ่ะอันนี้คล้ายๆที่บ้านแต่ว่าฐานเขาไม่ใช่ขาไม้แต่ว่าเก็บของข้างในได้ต้องซื้อให้ฮีโร่มั่งดิก็ที่ฮีโร่มีอย่างนี้แล้วไงแต่แค่ข้างล่างไม่ไม่ใช่ที่เก็บเป็นเหมือนแบบที่คล้องคออะไรเงี้ยแบบเป็นกระดิ่งนี่อันนี้มีชอบหลวมๆแน่นๆเดี๋ยวดิ้นอันนี้ซื้อให้ใครมีนี่ซื้อให้นี่เพราะว่าไหนสวยป่ะเพราะว่าแบบนี้โอเคงั้นเอาอันใหญ่ๆแล้วกันลงลังนี่เอาอันนี้ค่ะเดี๋ยวโอนไม่ต้องไปน้องเองเลยเหรอใช่แล้วมีแบบแบวๆอยากซื้อให้จีจีอยากซื้อให้จีจีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันเลยนี่ทุกคนเนี่ยดูที่เนี่ยของเยอะและหลากหลายมากไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่โอ้พ่อช่วงนี้ร้อนมากเลยอะตอนนี้เหงื่อแตกอะคือนี่สวยพ่อมันดูแบบอันหลังไม่มีความเป็นลายป๊อปอาร์ตอะมีความแบบว่าลายป๊อปอาร์ตจุดๆอะไม่ใช่ไม่ใช่สวยนะผ้าดีป่ะแม่วินิมมาแบนมาลูกหรอไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้วแม่อะแม่ใส่ขายาวแม่ร้อนก็แม่เปิดแอร์19แม่จะใส่ขายาวได้ไงต้องแช่แข็งเล
ขอเช็คพูดแทนพ่อไปครับพ่อก็บอกโอ้โหนอนอยู่อะไรวะเย็นที่เป๋งเปิดได้ไง19อุ้ยอันนี้เหรอใส่ได้19แต่ว่าห่อตัวนมี่นะแต่บุญร้อนเนื้อจะเหนียวอยู่หน่อยเลยตัวนี้ห่อเป็นแล้วเขาชอบนอนหงายแบบนิ่งๆอ่ะเปิดไปกี่ทีก็นอนท่านั้นก็ตอนเราเอามือไปจับเนี่ยเย็นเฉียบเลยนี่ก็ไปแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะตอนนี้เจออะไรอีกแล้วเนี่ยร้านข้างๆกันเลยนี่เป็นชุดเข้าเซตชุดเข้าเซตมีแบรนด์เดอร์เฮ้ยสีสวยมากเลยอ่ะจุ๊บจุ๊บมีเยอะมีไซส์ให้นะมีไซส์นะครับแม่บอกไม่พ่อบอกสีสวยนะเอาเลยเอาเลยเฮ้ยฟิลปวดหัวจริงๆอยากจะบอกว่าเนี่ยใกล้สงกรานต์แล้วฮะสงกรานต์ไหนวันอีกรอบหรอมาเล่นใช่ไหมจริงๆอ่ะพ่อว่าพวกนี้แม่เวลาเราใส่เราก็ใส่เป็นชุดนะเออเสื้อกางเกงอะไรอย่างเงี้ยแม่เฮ้ยตัวนี้น่ารักผ้าเขาดีด้วยนะแม่ตัวเท่าไหร่นะ450เดี๋ยวตัดราคาลงให้ครับเดี๋ยวลดครับนิดหน่อยฮะลดเหลือนิดหน่อยอ๋อไม่ใช่ลดได้นิดหน่อยอ๋อโหเนี่ยเป็นเนี่ยเหมาะใส่ไปเที่ยวแบบตามป่าอะไรเงี้ยไปทะเลอะไรเงี้ยอุ๊ยแม่หนูขอเบิกเงิน 2,000 ได้มั้ยโอ้โหจะเบิกทําไมแม่จ่ายให้เสื้อผ้าร้านเนี่ยเพราะว่าสีแบบสีได้สีมันสดแล้วคือมันเป็นแบบเป็นผ้าแบบนี้แขนสั้นขาสั้นอะไรเงี้ยแล้วมาใส่สบายถ้าน้องๆดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจอยากจะสั่งเสื้อผ้าร้านที่นี่ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างเพจ Facebook ก็เข้าไปที่ Oversize All Style สั่งกับผมทางนั้นเลยก็ได้หรือมาที่ตลาดนัดเรียบด่วนล็อก4129 4130โอเคได้เข้ามาหาได้เลยของเยอะมากเลือกแบบหยิบเลยมันสวยนะคือสวยมากเลยนะครับเจ้าของใจดีด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยเสิร์ฟกว่าคือถามพ่อมันแปถ้าพ่อชอบอันโน้นแต่ถ้าบอกกับหนูเพราะว่าอันนี้เอาอันนี้แต่สีนี่เหมือน Nintendo เลยครึ่งนึงแดงครึ่งนึงน้ำเงินอันนี้ไม่เหมาะกับหนูชอบอ่ะถ้าลูกชอบก็ปล่อยแม่ไม่เป็นไรแต่สีคือแบบโอ้โหสุดจริงอ่ะแล้วจริงเนาะใส่ได้ทุกวัยพี่พวกเนี้ยครับไว้ชราได้ไหมได้หมดแม่ซื้อไว้ชราได้เนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อเนื้อม่วงทำไมต้องวุ่นวายแม่เดินตลาดนี่เฟี้ยวเลยเหรออันนั้นเฟี้ยวสนใจชุดไหนเขาจะเอา2ชุดเขาจะเอา2ชุดใช่ชุดนึงจ่ายเองชุดนึงแม่จ่ายจ่ายเองทั้ง2ค่ะนี่เป็นไงเงินพี่ร้องเพลงด้วยนะ 2,000 พี่ร้องให้ร้อยนึงเดี๋ยวนี้ก็คือสแกนจ่ายได้เลยได้นะไปถึงไม่พกไงโทรศัพท์ก็ด้วยไม่พกเหมือนกันเดี๋ยวเราสั่งในไลน์ใช่ใช่ไม่ต้องขับรถใช่เราจะได้ไม่ต้องมาก็ส่งพัสดุเอาจริงๆอ่ะต้องฟรีนะเนี่ยพ่อตั้งแต่พูดกับหนูฟิลไม่จบอ่ะใช่ไหมฟิลน้องฟิลมาร้านที่เขาได้กี่ชุดครับได้ไป2ชุดค่ะ4อัน4อัน4ตัวเออจริงๆ2ชุดหรือ2ชุดก็เป็นเงี้ยพี่ก็ขำเลยอ่ะ4อันนี่คือโหเลิกคุยเลยนั่นแหละก็ได้ไป2เซต4ตัวโอเคโหนี่แค่เดินแค่นิดเดียวเองนะโดนไปหลายบาทแล้วเนี่ยเดินไปข้างหน้าก่อนนะเราย้อนกลับมานี่คือตอนนี้เริ่มงงแล้วเราอยู่ตรงไหนก่อนตรงไหนไม่รู้แต่ทีนี้เราจะหาอะไรกันต่อเดินดูของไปนี่แหละเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าเราอยากได้อะไรแม่เขาใช้คำว่าเขาเดี๋ยวก็รู้เองเยอะแล้วขามันจะแบบเหมือนขาเราบอกว่าตัดได้อุ้ยขายาวก็ราคาเดียวกันแปลว่าขายาวคุ้มกว่าอ๋อเพราะได้ผ้าเยอะกว่าใช่พี่งงเลยพี่บอกอะไรเนี่ยเป็นหนูก็งงแล้วแบบส่วนใหญ่พี่เมลเท่าไหร่เอ32เนี่ยน้องหรือเปล่าเอ้ยทิ้งเหรอพี่เมลเท่าไหร่เหรอเอล23แหมป่วย5เราอ่ะ23ไม่เชื่อหรอกคุณสองอุ๊ยแรงพี่เมลตอนนี้เขาดูเรื่องของเองอยู่นะครับฟิวไม่เอาเหรอแล้วราคาไม่ได้แพงด้วยนะว่าขายตัว180เองนะแม่นะดันมีแต่ไซส์เล็กๆเนี่ยใหญ่สุดเท่าไหร่ครับ31อ๋อไม่ได้เขาใส่3เท่าไหร่34อ่ะแม่32 32ฟิวว่าเนี่ย31ลูกฮะฟิว31เหรอแม่ไม่ไรของแม่ฟิวไหนบอกเพิ่งกินเสร็จก็ประมาณ40เอ้าหนูชอบสบายสบายแบบนี้โอเคพี่เมลอะไรเอล25แต่ปกติเวลาเราจะซื้อกางเกงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเลขคู่นะแม่เนาะเลขเขี้ยน้อยเลขเขาแม่แบบเวลาไปกางเกงตัวใหญ่เสื้อตัวเล็กๆอ๋อนี่ก็คือแฟชั่นนี่ใช่ไหม2ตัวโอเคนะพี่ฟิล์มบอกว่ามา2ตัวนะครับใช่คือแบบมันสวยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือราคาถูก2ตัว300แล้วมันเรียบร้อยอย่างกางเกงขาสั้นมันไม่ได้สั้นมากฟิล์มเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงประมาณเนี้ยไหนพี่ฟิล์มได้อะไรมาได้เป็นกางเกงร้านเมื่อกี้แล้ว2ตัวขาสั้นกับขายาวเพราะว่าจาก180อ่ะก็คือได้ซื้อ2ตัวก็จะเหลือตัวละ150ถือว่าถูกมากใช่ไปเถอะไปดูของกินกันไปต้องใช้คำว่าไปถ้าไม่ไปก็ไม่ไหวแล้วหมดเยอะมากเดี๋ยววนกลับมาใหม่ได้มั้ยเป็นไรจะวนมาอีกก็ให้แม่ไปหาอะไรแบบว่าเพิ่มแบบว่าเขาเรียกว่ากำลังใจอีกนิดนึงก่อนแล้วก็ของหวานของกินได้เมื่อไหร่ปุ๊บแต่เขาก็มีกำลังใจใช้ตังค์เพิ่มให้พี่พี่เป็นสั่งอะไรครับเนี่ยน้ำมะพร้าวปั่นโอเคนะใส่แก้วใช่ไหมใช่เอาไปสิบบาทพี่เป็นสั่งอะไรคะโต๊ะ
โตเกียวเนยกรอบงับสั่งเป็นรสเลยลูกเป็นออริจินอลแล้วก็ชาโค1โอเคนะได้มาแล้วนะครับอันนี้เอาไปทานที่บ้านหรือทานบนรถลูกทานบนรถกรุบ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 ทานกรอบกรุบกรุบใช่ไหมใช่แล้วนี่เขาทำอยู่เมื่อกี้อ๋อพี่เขาทำแบบสดๆจากเตาเลยใช่ทำสต็อกไว้โอเคนะนี่เลยนะครับได้มาแล้ว36นะต่อไปซื้ออะไรทานไปต่อเดี๋ยวน่าจะไปดูฝั่งโน้นอย่ารอพี่ฟิล์มก่อนใจจดใจจอดดูไหนเล็งๆอยู่เมื่อไหร่นะเมื่อไหร่อย่าหลอดคอมานะแล้วเดี๋ยวกินผลไม้อ่ะไปดูกันไหนอ่ะแม่นี่มีเป็นลูกเลยอ่ะไปดูฝั่งโน้นแม่เปรี้ยวปากผมได้คิดอ้าวบุฟเฟ่ใช่เออยำมะนาวผลไม้บุฟเฟ่จ้าจากได้ทุกอย่างเลยแม่สุดยอดขายโลละ150ลูกใหญ่มากแม่ขอดูหน่อยนี่กระท้อนโอ้ยลูกเป็นเรื่องเลยอุ้ยแล้วอยากจะบอกว่าที่นาของมันหลากหลายไม่รู้ว่าจะเดินซอยไหนก่อนดีแต่ดูตรงแล้วยังไงก็ได้กลับไปเยอะเหมือนกันคือเราจะซื้อแล้วทานในนี้มันก็นะคนเยอะนะทานไม่ได้นะเดี๋ยวเอากลับไปทานที่บ้านหรือว่าทานบนรถกันแล้วกันนะครับโอ้กระท้อนใหญ่มากน้องๆนะครับลูกสวัสดีครับลูกสวัสดีจ้าเหมือนแก๊งมินเนี่ยนตัวน้อยๆนี่เดี๋ยวเราซื้อนะครับเออเหมือนมาแม่ได้ยังกระท้อนได้แล้วค่ะสองลูกได้มาสองลูกแล้วครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปได้ดูต่อครับเอาเอาข้าวผัดกลับบ้านได้ป่ะขวดละ25 2ขวด50ครับผมขอบคุณครับจ้าจิบหน่อยด้วยนะคะเฮ้ยอะไรมันสดเหรอมันไม่ดิ้นฟิลมันไม่ดิ้นโอ้ไม่นะหนึ่งศึกษาหน่อยดิอะไรมันไม่ดิ้นมันดิ้นอะไรโอ้ยงงโอเคนะตอนนี้น้องฟิวเดินไปเดินมาบอกว่าอยากได้รองเท้าตอนแรกมาแม่ค้าไม่อยู่ใช่ไหมใช่ก็เลยไปเดินมาทั่วแล้วแล้วกลับมาซื้อนะครับก็ได้ไปแล้วได้ทั้งสองคู่นะครับได้แล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปไปไหนต่อดูขนมปังชีสยืดทำอย่างนี้หว่าบอกเลยเอ้ามันใหญ่ก็เดินข้ามเวลาได้ด้วยอะไรเงี้ยโอเคปะคือจริงๆอ่ะที่เนี่ยเขาเน้นเรื่องของกินมากเลยนะใช่แต่ว่าเรามาเนี่ยเราไม่เคยได้ถ่ายข้างในเพราะว่าหนึ่งคนเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับบางทีแบบมันเป็นความเป็นส่วนตัวด้วยใช่ปิดหน้าไปเราก็จะพยายามเบอร์ให้ได้มากที่สุดเมื่อกี้เราก็ขึ้นไปกินข้างบนมาแล้วใช่ไหมมันก็ค่อนข้างเจ๊กินใช่ไหมพี่ฟิล์มแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราก็ซื้อเอากลับบ้านนะครับก็พูดง่ายๆถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็ลองแวะไปดูแล้วกันโซนอาหารของกินเยอะมากนะครับใช่พี่ฟิล์มสั่งอะไรครับเนี่ยสั่งเป็นขนมปังชีสยืดก็จะสั่งเป็นออริจินอลกับเรนโบว์ของฟิล์มนราคาไม่แพงนะ39บาทกับ59บาทอันนี้เลยใช่ไหมใช่น่าทานมากเห็นว่าเขาเตรียมสายลืมหมดแล้วว่าเขาทำสวยกว่าตอนแม่พาทำอีกอ่ะ98เขาบวกมาจากบ้านแล้วก็น่าให้หนูดูฉลาดหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยนะตอนนี้ก็คือบอกว่าเพื่อมันยืนมาแล้วนี่เขากินกันอย่างนี้ใช่เหรอนี่แล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยเป็นไงมากอร่อยไหมอร่อยชีสยืดเลยใช่ไหมลูกมันชีสแล้วก็หวานเนยก็มีความเค็มๆด้วยเหมือนเขาใส่รสชีสแบบเป็นผงไปด้วยโอ้โหน่าทานมากเลยครับเนี่ยเป็นไงครับร้อนเหรอครับพี่ลูกอร่อยไหมอ่ะอร่อยโอเคคิวโตนั้นเราแบบกินปากเลยอย่างเงี้ยโอเคนะเดี๋ยวพี่เบลคิวชิมก่อนโอ้น่าทานมากเลยชิ้นเท่าไหร่ฮะ30บาทจ้า30บาทชิ้นใหญ่มากเลยนะครับเนี่ย30บาทเองนั้นหนาหนึบๆเลยเดินเลยปุ๊บแม่บอกว่าอยากกินข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูอีกแล้วแม่สั่งอะไรอ่ะนี่แหนมอะไรนะอันนี้รวมกันได้ไหมได้จ้ะแหนมซี่โครงหมูอ่อนไม่ใช่แหนมซี่โครงอ่อนเออแล้วก็คอหมูไม่ไปอ่านสลับไงแล้วก็แหนมคอหมูนะครับว่าทอดใหม่ๆเลยอ่ะใช่ขึ้นจากสดๆใหม่ๆฟิล์มชอบอันข้างๆอ่ะที่มันไม่ใช่แบบมันแบบกรุบกรับได้แล้วใช่ไหมแม่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้พวกเราก็ได้มาทำกินที่เรียบด่วนรามอินทรานะครับของเยอะมากแล้วก็โอ้โหเยอะสดๆไปเลยส่วนของกินด้านในอ่ะเรากินน้อยนะเพราะว่าเราไปกินหมูกระทะก่อนใช่ไหมใช่เป็นบุฟเฟ่ด้วยก็เลยอิ่มครับผมนะแต่จริงๆแล้วของกินมีเยอะมากแต่เราอาจจะถ่ายกันไม่หมดนะราคาไม่แพงด้วยแล้วก็หลากหลายมากๆนะคะใช่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะเพราะเราจะไปทำให้ดูกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย